11สิงหาคมครับผมอยู่ที่บ่อหลุมหินบ้านพืชอุดมอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานีด้านที่เหนือเป็นบ้านเก่าขามห่างไป10กิโลเมตรด้านที่ใต้เป็นบ้านห้วยแก้ว1กิโลเมตรสิ่งที่เห็นครับบ่อหินเก่าตรงนี้เกิดน้ำเขียวใสมรกตธนาคารน้ำใต้ดินโดนข้อหาว่าวิทยาศาสตร์ลวงโลกน้ำตรงนี้อยู่โคกอยู่โนนแต่น้ำมันมายังไงครูโกวิทมีคำตอบครับครับสวัสดีครับอยู่บนที่สูงหลุมหินก่อนหน้านี้ไม่มีน้ำหรอกครับถ้ามีน้ำระเบิดหินไม่ได้ความลึกอยู่ตรงนี้ผมคิดว่าประมาณสัก50เมตรผมอยากจะบอกว่าจะมีน้ำผุดที่บ้านห้วยแก้วถ้าหลังสำรวจนี้ไปเพราะว่าท่ามกลางความแห้งแล้งของประเทศไทยทั่วประเทศฝนไม่ตกน้ำยืนฝนตกติดต่อกันมาเกือบครึ่งเดือนแล้วทุกวันก็จะโดนฝนตกก็จะมีฝนตกขณะที่ฝนตกตำบลเก่าขามก็มีธนาคารน้ำใต้ดินบ้านห้วยแก้วมีธนาคารน้ำใต้ดิน6จุดโดยท่านนายกทองอินศรีหาบุตรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีวิเชียรได้ทำไว้แล้วผมคิดว่าถ้าหากพื้นที่ไหนยังแห้งแล้งอยู่ฝนไม่ตกแล้วท่านเดือดร้อนที่นี่นะครับมีคำตอบถ้าต้องการจะเอาพลังของน้ำเพิ่มแรงดันไปหา อยู่มุมนี้อาจจะเป็นบ้านห้วยแก้วบ้านกุดเชียงมุนแล้วลงสู่ลำโดมใหญ่เอามุมนั้นอัดน้ำลงเอามุมนั้นอัดน้ำลงมุมโมเมนตัมตัวนี้จะเกิดพลังแล้วก็เชื่อมโยงไปอีกแล้วก็ไปเปิดทางลมให้น้ำดันจากตัวนี้ผลักไปเรื่อยๆวันนี้รู้แล้วว่าไปที่น้ำยืนก็มีขุดตามทุ่งนามีมรกตมามุมของบ้านห้วยแก้วเทศบาลตำบลศรีวิเชียรก็มีสระน้ำมรกตติดตามนะครับที่บอกว่าวิทยาศาสตร์ลวงโลกก็ถามนักวิทยาศาสตร์นะครับว่าคุณทดลองหรือยังหลวงพ่อสมานสิริปัญโยทดลองวิชานี้ตั้งแต่ปี36เรารับทราบเมื่อปลายปี57ดำเนินการเมื่อปี58 59เกิดน้ำผุด60คนหลั่งไหลมาดูงานที่อำเภอน้ำยืนชาวบ้านต้องการน้ำเขาต้องการน้ำเขาไม่อยากให้น้ำท่วมเขาไม่อยากให้น้ำแล้งธนาคารน้ำใต้ดินช่วยได้ครับไม่ท่วมและก็ไม่แล้งนะครับถ้าบอกว่าวิทยาศาสตร์ลวงโลกต้องรองานวิจัยต้องมาวิจัยไม่หน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมหาน้ำให้ชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนน้ำเต็มบ่อใครเอามาเติมอาจารย์ฟ้าดินเติมฟ้าดินเติมให้แล้วก็ลงใต้ดินใครเอามาเติมจะรอ งานวิจัยเรื่องนี้เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับพวกเราเรื่องจิ๊บจ้อยเมื่อพันปีบนเทือกเขาที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล400 500ถึง600เมตรแม้กระทั่งยอดเขาพระวิหารก็มีน้ำอยู่พระเจ้าชัยวรมันไม่เคยรอ งานวิจัยนะครับผมอยากให้รู้ว่าเมื่อมีน้ำแล้วมีชีวิตกล้องครับกำลังผสมพันธุ์แสดงว่าน้ำสะอาดกุ้งหอยปูปลาครับโอ้เขากำลังมีความสุขขอโทษนะครับที่มาขัดขวางความสุขตัวเมียตัวใหญ่ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นวิทยาศาสตร์เราทดลองแล้วพิสูจน์แล้วมีคำตอบแล้วขอถามนักวิทยาศาสตร์วันนี้คุณทดลองหรือยังยินดีต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ทุกท่านเข้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพิสูจน์ธนาคารน้ำใต้ดินได้ทุกวันได้ตลอดปีที่นี่ไม่ท่วมและไม่แล้งครับมีน้ำตลอดปีมั่นใจ